สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีเมษลัคนาเมษประจำช่วงวันที่16ถึง30มิถุนายนนะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทคนโสดคนมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ Time Stamp จะอยู่ใต้ Description Box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะโอเคเริ่มกันที่คนโสดคนโสดเมษนะคะสถานการณ์ความรักของคุณ Queen of Wands นะคะ Page of Pentacles นะคะ5เหรียญ3เหรียญนะแล้วก็6ดาบนะคะในที่นี้นะชาวธาตุไฟธาตุดินค่อนข้างเด่นหรือมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะเมษสิงหรือธนูนะคะมังกรพฤษภหรือกันที่มีราศีลัคนาหรือดาวศุกร์สำหรับชาวเมษแล้วนะคะดูเหมือนจะมีใครเข้ามาแน่ๆนะคะมีโอกาสเข้ามาเป็นเพื่อนของเพื่อนผ่านเพื่อนหรือเพื่อนแนะนำให้รู้จักแต่ดูเหมือนคุณจะยังไม่อยากที่จะเปิดใจให้กับคนคนนี้เท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะคนคนนี้ยังไม่ถูกสเปคยังไม่โดนใจนะคะอีกอย่างหนึ่งตัวคุณเหมือนจะมีเป้าหมายบางอย่างด้วยนะคะจะมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินการลงทุนหรือกิจกรรมบางอย่างที่คุณสนใจนะคะมากกว่าเรื่องราวความรักคุณสามารถที่จะอยู่แบบเงาๆได้เงาบ้างแต่คุณก็เริ่มจะชินแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยากไปยังเป้าหมายที่คุณตั้งไว้มากกว่านะคะต่อไปนะคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะที่คุณยังนึกถึงอยู่บ้างเนี่ยสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงนะคะ6เหรียญ King of Wands นะคะ Ace of Pentacles นะ5ไม้เท้านะคะแล้วก็5ถ้วยนะคะสถานการณ์คนคนนี้เด่นมากๆคือชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์หรือธนูเนาะที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะสถานการณ์ความรักของเขานะคะวุ่นวายเรื่องของการสับรางนะคะมีตัวเลือกทั้งปัจจุบันทั้งเก่าทั้งใหม่ครบเซตนะคะแต่เหมือนว่าจะมีการดึงนะคะหรือขุดปัญหาเก่าๆเกี่ยวกับคนคุยที่เขามีอยู่เนี่ยแหละนะคะคนคุยที่เขามีก็จะขุดเรื่องราวเก่าๆบางอย่างขึ้นมานะคะทำให้มีปัญหาทะเลาะกันบวกกับมีโอกาสที่จะโป๊ะแตกเรื่องของการสับรางด้วยนะคะอาจจะมีรถไฟชนกันบ้างอะไรบ้างเกิดขึ้นนะคะปวดหัวเลยนะคะก็นั่นแหละนะคะกรรมคือการกระทำเนาะโอเคต่อไปแล้วคนคนนี้เขายังคิดถึงเราไหมเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างในวันที่16ถึง30เนาะเขายังคิดถึงเรานะเนี่ยเอาจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนเดินออกไปจากความสัมพันธ์เองนะคะเขาเป็นคนพยายามเหมือนไล่หรือให้เราออกไปจากความสัมพันธ์นะคะแต่ตัวเขากลับดิ่งแล้วก็คิดถึงเรามากๆนะคะแต่เป็นความรู้สึกที่มันเหมือนฝังอยู่ในใจนะคะเป็นความรู้สึกเป็นฟิลผิดอะความผิดของเขานะคะแล้วบวกกับปัจจุบันหรือช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะที่ไม่ได้ไกลกันมากหรือไม่ได้นานมากเนี่ยเขาเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่มันไม่โอเคนะคะบวกกับว่าความทรงจำเก่าๆระหว่างที่เขาคบกับคุณหรือบุคลิกของคุณเป็นอย่างนี้นิสัยอย่างนี้แต่คนปัจจุบันที่เขาเจอมาไม่มีใครที่ดีเหมือนคุณหรือไม่มีใครที่โอเคเหมือนคุณเลยนะคะเหมือนเขาแบบตัดสินใจผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ6ดาบ3ไม้เท้าตัวเขาเองก็ยังมีอีโก้บางอย่างอยู่นะที่จะติดต่อมาหรืออะไรมานะคะเขาพยายามที่จะหันหลังให้กับเรื่องราวที่ผ่านมาพยายามที่จะไม่โฟกัสหรือไม่นึกถึงเกี่ยวกับตัวเรานะคะแต่มันก็ฝังอยู่ในใจนะยิ่งไม่คิดยิ่งพยายามลืมก็ยิ่งคิดนะคะนะเขาคิดว่าคุณก็คงเดินหน้าต่อแล้วแหละคุณก็คงจะ move on ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งคุณคิดว่ารู้สึกยังไงกับเขา6ถ้วยนะคะ4เหรียญคุณก็ยังมีบ้างที่ยังนึกถึงเขาแต่คุณก็สามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะคะคุณสามารถ enjoy ชีวิตของคุณในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขถึงแม้ว่าในใจลึกๆยังมีเกี่ยวกับเขาคนนี้อยู่บ้างนะคะแต่มันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาที่ทำให้คุณจมหรือไม่สามารถ move on จากคนคนนี้ได้ขนาดนั้นคุณสามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแฮปปี้นะคะต่อไปนะข้อความในใจจากเขาถึงคุณนะคะข้อความในใจฉันก็พยายามที่จะทำงานเยอะๆนะคะเพื่อที่จะลืมเกี่ยวกับคุณหรือโฟกัสสิ่งอื่นแต่เขายังต้องการคุณอยู่ยิ่งพยายามลืมก็ยิ่งพยายามลืมก็ยิ่งจำนะคะเขาว่าปิดบังตัวตนจริงๆ
ที่เขาเป็นนะคะหรือที่ผ่านมาเขาอาจจะปิดบังบางอย่างความจริงบางอย่างจากเราก็ได้นะคะปิดบังว่าเราเขาเนี่ยยังคิดถึงเราหรือยังรู้สึกดีๆกับเราอยู่นะคะทำเป็นเหมือนว่าไม่ได้รู้สึกแล้วหรือ move on แล้วแต่ในใจก็ยังมีคิดถึงและยังต้องการกันอยู่นั่นเองนะคะต่อไปบทสรุปนะคะห้าไม่เท้านะ lovers คุณเหนื่อยคุณเหนื่อยแล้วคุณเบื่อเกี่ยวกับเรื่องราวความรักนะคะแทบจะอยู่ในจุดเกือบปลงแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะแบบปิ๊งปังใครบ้างไหมมีแต่คุณเหมือนกำลังสับสนด้วยนะคะมีทั้งคนที่เข้ามาเนาะผ่านเพื่อนผ่านตัวกลางแล้วก็มีทั้งคนที่คุณรู้สึกก็ดีๆด้วยแต่คุณพยายามหักห้ามใจนะคะในใจมันก็มีเถียงๆกันอยู่เปิดใจดีไหมเปิดเถอะอีกใจนึงก็บอกว่าเหมือนคุณเนี่ยต้องโฟกัสเรื่องงานหรือเรื่องเป้าหมายในชีวิตของคุณเรื่องงานเงินการลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้จะปวดหัวในเรื่องของความสับสนเกี่ยวกับความรู้สึกจะเปิดหรือจะปิดจะอย่างไรนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่อะไรให้ความรักนะคะ true love นะrelease your ex นะคะมีโอกาสด้วยนะว่าคนเก่านะคะที่คุณอาจจะลืมไปแล้วหรือพยายามที่จะลืมเนี่ยอาจจะมีข่าวคราวเกี่ยวกับเขาเข้ามานะคะหรือตัวเขาเองนะคะแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะอาจจะต้องรอไปอีกสักหน่อยนึงแต่มีในเรื่องของคนเก่าเนี่ยจะวนเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งอาจจะเป็นการทักทายทั่วไปก็เป็นไปได้นะคะโอเคตัวคุณมีรักแท้อยู่นะคะคุณมีรักแท้อยู่ก็คือความรักจากตัวคุณเองที่มีให้กับตัวคุณนั่นแหละนะคะรอคนที่เขาจะเห็นคุณค่าและรอที่คุณจะเปิดใจให้คนคนนั้นเข้ามาเนาะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะไพ่ฝั่งคุณนะคะเอซับสอดKing of Pentacles Ace of Cup นะคะ Page of Cup แล้วก็8ถ้วยนะในที่นี้ชาวธาตุดินธาตุน้ำค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณมังกรพฤษภหรือการมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือราศีสุกนะคะปัญหาของความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีเรื่องให้ปวดหัวนะคะมีเรื่องที่ต้องเจรจาจะต้องเคลียร์ต้องปรับความเข้าใจนะมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจได้ถ้าคุณไม่เปิดรับคนใหม่เข้ามาเพราะคุณเองมีโอกาสนะคะที่จะมีหนุ่มหรือสาวใดๆนะคะเข้ามาโปรยเสน่ห์นะคะเข้ามาจีบเข้ามาอยากจะทำความรู้จักกับคุณนะคะอาจจะทำให้คุณกับคนรักเนี่ยมีปัญหาจนถึงขั้นห่างกันเลยก็ได้นะคะดังนั้นใครเข้ามาในช่วงนี้หมายถึงคนใหม่นะอย่าคุยอะไรจะดีที่สุดนะคะเพิกเฉยกับข้อความเหล่านั้นที่ทักมาได้เลยนะคะดีที่สุดนะคะโอเคฝั่งคนรักของคุณเป็นยังไง10ถ้วยนะคะ9ถ้วย Tower The Fool 10เหรียญใจทั้งใจเขามีแต่เรามีแต่ความสัมพันธ์แล้วก็มีแต่ครอบครัวนะคะซึ่งก็เป็นตัวคุณอยู่ในนั้นเขาอาจจะปลีแตกได้เลยนะคะอย่างที่บอกว่าระวังเลยนะความสัมพันธ์เนี่ยกำลังจะเคลียร์ปัญหากันกำลังจะแบบว่าปรับความเข้าใจอย่างกำลังจะดีขึ้นแล้วนะคะมีโอกาสที่องค์ลงได้เลยนะคะองค์ลงในที่ก็คือนะคะของขึ้นนะคะโมโหปรี๊ดแตกแล้วเขาอยากที่จะเทคระยะห่างกับเรานะคะเฟดออกมาแต่ใจเขาก็ยังตัดความสัมพันธ์ไม่ได้หรอกแต่เขารู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเขาก็มีแต่เราเขาก็อยากให้มีเราเนี่ยมีแค่เขานะคะแล้วก็ครอบครัวหรือความสัมพันธ์แค่นี้นะแต่ใดๆก็คือไพ่สลับกันได้นะคุณต่อไปนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงต่อตัวคุณบ้างเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้นะคะสองถ้วยยิ่งรักมากยิ่งคิดมากนะยิ่งรักมากยิ่งคิดมากเอาจริงคนใกล้ตัวเราเนี่ยแหละที่ทำให้ตัวเขาคิดเยอะนะคะเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนใกล้ตัวนะคะคือกลุ่มคนใกล้ตัวทั้งนั้นที่เขา
เขาจับตาดูอยู่นะเขาจับตาดูเขาแอบระแวงเขาแอบคิดแล้วอาจจะมีจังหวะด้วยแหละในช่วง16-30ที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันเริ่มจะมีกลิ่นแล้วเขาคิดว่ามันเป็นในลักษณะเชิงชู้สาวนะคะยิ่งรักมากยิ่งคิดเยอะนะคะฟังคุณคิล่ารู้สึกยังไงกับเขานะคะเอซับซอดนะคะสิบถ้วย Nine of Cup คุณน่ะนะคะคุณชัดเจนว่าคุณน่ะไม่ได้ยุ่งหรอกนะคะแต่บางทีอ่ะเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปยุ่งวุ่นวายอะไรเกี่ยวกับคนใหม่ที่จะมาจีบหรือเข้ามาหาเรานะคะแต่การมีปฏิกิริยาในเรื่องของการแบบมีการตอบข้อความหรือมีการพูดคุยอ่ะมันทำให้เขาสามารถคิดไปในหลายอย่างมากๆนะคะเขาสามารถคิดไปในแบบอื่นได้เลยดังนั้นคุณอาจจะรู้สึกเบื่อในความขี้หึงหรือความคิดมากของคนรักพอสมควรนะคะคุณรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาจะต้องแก้นะหรือปัญหาในตัวเขาบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าถ้าไม่แก้ไขความสัมพันธ์จะดำเนินไปค่อนข้างยากเพราะตัวคุณก็รักเขานะไม่ใช่ว่าไม่รักคุณรักแล้วก็แคร์แต่คุณก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เขาพอใจได้ทุกอย่างเหมือนกันนะคะอย่างน้อยพบกันครึ่งทางเนาะโอเคค่ะข้อความจากเขาถึงคุณนะคะฉันขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นอีกรูปแบบนึงฉันก็ขอให้แบบว่าคนที่เข้ามามันไม่ได้มีอะไรเกินเลยมันคุณไม่มีใครเข้ามาน่าจะดีที่สุดนะคะฉันไม่ได้สนใจหรอกเวลาที่มีคนพูดถึงคุณนะคะก็คือไม่ได้มีรีแอคชั่นไม่รักมีใครบอกว่าถามถึงคุณหรือพูดถึงคุณในเชิงที่ไม่ดีนะคะฉันควรที่จะดูแลคุณให้มากกว่านี้เพื่อที่คุณจะได้ไม่ไปสนใจคนอื่นมันเป็นฟีลแอบน้อยใจอ่ะเออเนี่ยเห็นไหมฉันรู้สึกเป็นคุณแบบว่าทิ้งฉันเอาไว้ข้างหลังมันเป็นฟิลน้อยใจนะคะน้อยอกน้อยใจของเขาที่มีนะโอเคต่อไปบทสรุปนะคะสองดาบนะคะระวังปัญหาในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาอาจจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยห่างกันนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นแบบแตกหักนะคะมีอะไรนะคะคุยกันด้วยเหตุผลนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรในช่วงนี้ในความสัมพันธ์ด้วยนะคะอาจจะมีตึงๆบ้างนะแต่พอทุกๆอย่างมันก็ต้องเย็นขึ้นนะคะก็จะดีขึ้นเองนะโอเคให้ความรักSafe for you to love นะคะ honeymoon แบบต้องอาจจะมีการทำอะไรในความสัมพันธ์นิดนึงชวนไปเดทไปดูหนังออกไปข้างนอกบ้างสำหรับใครที่สามารถเจอกับคนรักได้นะคะบางปัญหานะหรือข้อเสียบางอย่างนะคะที่เขาเป็นอ่ะอันไหนเราปล่อยวางได้เราปลงได้ไม่ใช่แค่ตัวเรานะตัวเขาก็เหมือนกันนะคะปลงได้ก็ปลงนะคะแล้วมันจะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยรู้สึกมันชิลมากขึ้นมันโอเคมันเซฟที่จะทำให้เรารู้สึกสบายใจกับความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะบางปัญหาอย่างข้อเสียนะคะแต่ละคนก็ต้องอยู่กันเนี่ยเพราะข้อเสียนะไม่ใช่อยู่กันเพราะข้อดีถ้าเมื่อไหร่เราอยู่กันเพราะข้อดีนับวันที่จะแยกย้ายได้เลยนะคะโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะไพ่ฝั่งคุณ4ถ้วย We of Fortune 7ถ้วยนะคะ5เหรียญแล้วก็ Queen of Swords นะคะชาวธาตุลมค่อนข้างมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะกุมเมถุนหรือตุลที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์หรือฟีลลิ่งช่วงนี้จะค่อนข้างตึงๆนะคะตึงๆมีความเย็นชาใส่กันมีความนิ่งคุยน้อยลงหรือคำพูดต่างๆเนี่ยการทรีตต่างๆไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะมีแต่เรื่องที่ทำให้เราน้อยอกน้อยใจกับบางอย่างที่เกิดขึ้นเราพยายามที่จะเข้าหาแต่เหมือนตัวเขาวิ่งหนีนะคะเป็นเราที่พยายามแบบเป็นฝ่ายเข้าหาเป็นฝ่ายทุ่มเทเป็นฝ่ายวิ่งตามเป็นฝ่ายทักกอดเป็นฝ่ายคุยเยอะหรือชวนคุยมากกว่าเขาแต่ตัวเขาดูเหมือนแบบว่ามันไม่เชิงเฟดตัวหรอกนะแต่เหมือนกับว่า
ขาไม่ค่อยสนใจหรือไม่ค่อยใส่ใจเราเหมือนเมื่อก่อนอย่างเมื่อก่อนอาจจะมีแบบว่าเขาถามเราบ้างเราถามเขาบ้างแต่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีเป็นการชวนคุยเขามากกว่าซึ่งมันทำให้คุณแอบคิดนะว่าคนเนี้ยต้องมีคนอื่นแน่ๆเลยต้องมีคนคุยแน่ๆเลยนะคะคิดเยอะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฟังเท้านะคะเป็นยังไง Time Plan นะคะ10ไม้เท้า High Princess นะคะ King of Wands แล้วก็ Hermit คนนี้นะคะมีการสับรากนะคะมีการโยกไปโยกมาเกี่ยวกับคนคุยนะแล้วก็มีใครที่อยู่ในความลับนะแล้วคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่เขาอยากจะนิ่งเขาก็นิ่งเมื่อไหร่เขาอยากจะเข้าหาเขาก็จะเข้าหาค่อนข้างอินดี้นะคะค่อนข้างอินดี้และก็โลกส่วนตัวสูงนะคะเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนคุยที่มีตัวเลือกหรอกนะคะแต่มีในเรื่องของความอึดอัดความหนักใจยิ่งเราเข้าหาเยอะเขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าบางทีอะคือมันก็ดีนะที่มีการคุยกันแต่บางทีเขาอยากอยู่ในโลกของเขาและเราพยายามเข้าหาพยายามชวนคุยมันทำให้เขารู้สึกอึดอัดบ้างนะคะโอเคความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไร Hermit Queen of Swords โอเคว่าช่วงนี้เขาค่อนข้างจะเย็นชานะค่อนข้างจะนิ่งกับเราแต่นะคะคือเป็นช่วงเวลาของความอินดี้ของเขาคือเขาอยากจะอยู่ในมุมของตัวเองเขาอยากจะอยู่ในโซนของตัวเองนะคะโลกส่วนตัวพอโอเคขึ้นนะคะเขาจะเป็นคนเข้าหาเรานะคะปล่อยเวลาให้เขาอยู่กับตัวเองนิดนึงไม่ว่าเขาจะอยู่กับตัวเองหรือคุยกับใครก็แล้วแต่นะคะเราต้องทิ้งระยะนิดนึงเข้าหาบ้างนิ่งบ้างให้เขาแบบไม่เป็นการแบบเยอะเกินไปนะคะให้เขารู้สึกผ่อนคลายกว่านี้แล้วเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาเราเองต่อไปคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขา5ดาบคุณรู้สึกเหมือนเขาแบบพยายามหลีกหน้าเราพยายามเดินห่างพยายามทิ้งตัวหนีพยายามที่จะตีกำแพงบางอย่างกับเรานะคะเราค่อนข้างที่จะเครียดสับสนด้วยนะคะบางคนร้องไห้เกี่ยวกับความสัมพันธ์สรุปมันจะไปทางไหนเดี๋ยวก็มาแล้วก็เดี๋ยวก็หายนะคะค่อนข้างที่จะหนักใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์แต่เรามองดูแล้วว่าเราชอบคนคนนี้ไปแล้วแล้วเรารู้สึกคนนี้ค่อนข้างที่จะตรงสเปคแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ใช่สำหรับเราเลยนะคะต่อไปนะข้อความจากเขาถึงคุณนะคะเขาอยากจะบอกอะไรไหมฉันเริ่มที่จะเข้าใจนะคะสัญญาณหรือการติดต่อระหว่างเราอะคือมันเหมือนมันมีการแบบเส้นบางๆที่เชื่อมกันระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วยังไงเขาก็คิดหยุดคิดเกี่ยวกับคุณไม่ได้หรอกนะคะฉันรู้สึกว่าคุณทิ้งฉันไว้ข้างหลังคือบางปัญหาหรือบางจุดอะที่เราพยายามเข้าหาบางทีเขาอะคือเราก็มีความรู้สึกหวังดีแล้วก็ความรู้สึกดีๆแต่บางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่เข้าใจเราอะไม่เข้าใจในความเป็นตัวเขาทั้งหมดนะคะเขาอยากให้เราเข้าใจโดยที่อาจจะไม่ต้องสื่อสารอะไรมากมายนะแต่เขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ในตอนนี้นะคะว่าเขาจะเงียบไปนิ่งไปหรือคุยอะไรกับใครก็แล้วแต่นะคะแต่คือเหมือนไพ่บอกว่าพอเขาอยู่กับตัวเองเยอะๆแล้วคุณทิ้งเวลานิดหนึ่งนะคะให้เขาอยู่กับตัวเองมันจะทำให้เขายิ่งคิดเกี่ยวกับเรามากขึ้นนะคะแล้วตอนที่เราพยายามเข้าหาถามว่าเขาคิดไหมคิดแต่มันจะเป็น feeling ที่ค่อนข้างที่จะทำให้เขาอึดอัดนิดหนึ่งนะทิ้งเวลาแล้วทำให้เขาเนี่ยคิดเกี่ยวกับคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปนะคะบทสรุปเจ็ดดาบนะคะมีการแอบส่องแอบดูนะคะในความสัมพันธ์นี้มีตัวเลือกนะคะหรือมีเชิงซ้อนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่พร้อมในเรื่องของการคอมมิตเมนต์มีความคลุมเครือหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวตนของคนคนนั้นเองนะคะหรือความสัมพันธ์หรือเรื่องของตัวเลือกก็ตามนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณยังอยากที่จะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ก็ไปต่อได้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากอยู่ในเงาไม่อยากต้องไปเพื่อที่จะเหมือนกับว่าได้คนคนนี้มาต่อสู้มันไม่เชิงต่อสู้แบบนั้นนะหมายถึงว่าเอาชนะใจเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เดินออกมาดีกว่านะคะให้ความรักนะคะ Patience to the respect โอเคความสัมพันธ์นี้นะคะ
มีสัญญาณแล้วนะมีสัญญาณเตือนนะคะสัญญาณเตือนคือสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยแหละคือความเงียบหรือความที่เราต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเขามากๆนะคะมีสัญญาณเตือนเมื่อไหร่คุณจะต้องมาคิดแล้วแหละว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะไพ่บอกว่าเฟิร์ตอาจจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจีบคุณนะคะหรือมีคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะตัดสินใจไปทางไหนนะคะโอเคคลิปของเมฆก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ